วันนี้เราอยู่กับเมาส์ตระกูลงู Basilisk X Hyperspeed ตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์เจเนเรชันที่5ของ Razer เราสามารถใช้งานที่เป็นไร้สายได้หรือว่าต่อบลูทูธได้แต่อันนี้เป็นพรีวิวนะคะไม่ใช่รีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรามาทำความรู้จักกันหน่อยบาสลิสตัวนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันออกแบบมาให้เหมาะกับการเล่นเกม SPF เพราะมันรองรับนิ้วโป้ตรงนี้และการออกแบบด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบล้ำๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็รองรับความเร็วออปติคอลอยู่ที่ 16,000 DPI เป็นเจเนเรชันที่5 5G ของ Razer นะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีไฮเปอร์สปีดแล้วก็รองรับบลูทูธด้วยมาดูดีไซน์ใกล้ๆกันนะคะตัวนี้ก็คือออกแบบมาให้กระชับมือแบบนี้นะคะแล้วด้านนี้มันก็เป็นสโลปลงไปรองรับนิ้วเราตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นยางๆแล้วก็เป็นจุดๆแบบนี้ทำให้แบบจับแล้วก็กระชับมือมากขึ้นค่ะตรงนี้นะคะปุ่ม Score View เนี่ยก็เป็นแบบจังหวะแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ดีไซน์นะมันออกแบบให้ไม่เท่ากันก็จะดูฉบเฉี่ยวล้ำสมัยมากขึ้นนะคะและตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับ DPIส่วนตรงนี้เป็นปุ่ม back and forward นะคะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นที่รองรับนิ้วโป้เวลาที่เราใช้เนี่ยมันก็จะทำให้นิ้วโป้ของเราเนี่ยไม่สีกับพื้นนะจับถนัดมือเพิ่มขึ้นด้วยวัสดุตรงนี้นะคะลืมบอกไปก็เป็นยางเหมือนกับด้านนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นโค้งๆตรงนี้จะอยู่ตรงอุ้งมือเราพอดีแล้วก็มีโลโก้ที่เป็น Razer ปั๊มลงไปพลิกมาด้านหลังนะคะก็นี่เลยก็เป็นปุ่มปรับระหว่าง 2.4 หรือว่าเป็นบลูทูธและนี่ก็เป็นเซ็นเซอร์ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนมีลัมเบอร์ฟีดแต่มันก็เหมือนไม่ใช่เป็นลัปเปอร์นะก็จะลื่นๆแบบนี้ค่ะเห็นสไตล์ล้ำๆแบบนี้คำถามคือใช้ยังไงก็ตัวนี้นะคะเขาก็น่ารักมากใส่ใจรายละเอียดนะให้ถ่านมาให้ในกล่องนี้ด้วยนะคะเป็น AA อัลคาไลน์นะคะแล้วก็วิธีแกะเดี๋ยวไฟทำให้ดูตรงนี้มันก็เป็นแม่เหล็กนะคะก็คอยยึดเอาไว้นะด้านนี้ก็จะเป็นแม่เหล็ก3ตัวแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นน็อต3ตัวเวลาใส่เวลาถอดก็ทำแบบนี้แกะแบบนี้เราก็ใส่ฐานไปตรงนี้นะคะเพื่อจะใช้งานแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวดองเกิลค่ะปุ่มกดของ Basilisk ตัวนี้นะคะก็เป็น Mechanical Switch นะแล้วที่สำคัญมันรองรับการกดถึง50ล้านครั้งตัวนี้ถ้าเราเลือกใช้แบตเตอรี่ดีๆสักก้อนเนี่ยมันจะอยู่ได้ยาวนานถึง450ชั่วโมงแหมใช้เมาส์ดีๆทั้งทีก็แบตเตอรี่ก็ต้องดีหน่อยละกันนะคะอันนี้เขาเคลมว่ามันตัวนี้นะคะเมาส์ตัวนี้นะ Basilisk ตัวนี้ดีกว่าเมาส์ที่มีสายเนี่ยใช้งานได้เร็วกว่าเมาส์ที่มีสายและในระดับที่เป็นไวเลสด้วยกันเนี่ยเร็วกว่า 25%ตัว Basilisk ตัวนี้นะคะก็ตั้งได้6ปุ่มนะก็เป็นแบบโปรแกรมมาโครหรือว่าไม่แน่ใจว่ามี Hyperchip หรือเปล่าแต่ว่าข้างกล่องนะเขาก็ไม่ได้บอกมาเดี๋ยวไปดูรีวิวจริงๆเยอะๆอีกทีตอนที่ทำอาร์ติเคิลดีกว่าสำหรับการใช้งานจริงนะคะก็ยังไม่ได้ลองใช้เนาะแต่ว่าเท่าที่จับและสัมผัสมือมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จับถนัดนะแล้วก็เวลาที่สะบัดมือเวลาเล่นเกมอะไรแบบนี้มันก็ไปตามมือได้ดีนะคะและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้มันสามารถตั้งค่า DPI ได้ที่โปรแกรมซอฟต์แวร์ของ Razer นะคะแต่ว่าตั้งได้กี่ค่าเนี่ยไฟไม่แน่ใจไว้เดี๋ยวดูรีวิวฉบับเต็มกันอีกทีดีกว่านะคะแต่ที่สำคัญในความน่ารักของมันคือตรงนี้ปรับได้อยากได้ค่าอะไรก็ปรับเอาตรงนี้สำหรับในเรื่องของราคาเนี่ยเฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะตัวนี้มันค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยนะคะแต่ว่าเอาว่าราคามันก็เป็นที่จับต้องได้นั่นแหละนะแต่ที่สำคัญมันยังมีตัวอัลติเมทข้างล่างอีกหนึ่งตัวนะคะที่มาแบบฟังก์ชันจัดเต็มนะคะอย่าลืมติดตามดูได้ที่ overclockzone.com นะคะเป็นรีวิวแบบเต็มๆฉบับเต็มนะคะแล้วก็คราวหน้าจะอะไรมาป้ายยาเพื่อนอีกติดตามดูได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ